าเราจะได้ทำสมาธิโดยท่านั้นขอให้ทุกท่านจงอธิษฐานจิตว่าเราจะทำสมาธิเพื่อให้จิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิโดยจะติดสัญญาโดยการจดตลอดโดยสภาวะธรรมตามภาพปกติโดยวิธีการทำสมาธินั้นเราก็ได้ยินเรื่องการสมาธิมากต่อมากแล้วข้าวเจ้าว่าท่านติดภาพสมาธิเราจนจะมีความเข้าใจและรู้จักวิธีการทำบ้างพอสมควรการทำสมาธิเราต้องกำหนดจิตยึดบริกรรมภาวนาต่อต้นตาอุปาทิพรณานั้นๆเอาเหนียวนั้นว่าเขาทำตามลังเลสงสัยเราๆทำนั้นจนจะภาวนาพุทโธพุทโธในยึดหนาต่อมาความตั้งใจนั่งต่อทำบริกรรมภาวนานั้นทำไปเลิกตามเลิกลังเลไปเมื่อเอาสายหลักทำเท่าหลักมาภาวนาเข้ามาทำทำให้สำนึกทำงานเราดังทำจิตเราวางให้สงบก็ตามเราก็ทำอยู่วันนั้นเราก็ตามพิจารณาคนก็พิจารณาอสุภะสัมปทานโดยยกอาตาของเราเองเป็นผู้ทำว่าตาลูต้องสอนสัพพุนหน้าตัว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 ถ้าเราสถานตัวทั้งตัวเองเราและตอบตัวเองเราถ้าเราจดจ้องที่พิจารณาอย่างนั้นเราก็ตั้งเราหยุดละตามพิจารณามันนั้นเท่านั้นฝากพิจารณาร่างกายโดยตามเป็นธาตุคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเราจะว่าร่างกายเรานี้คนประกวนตาประกวนสองธาตุเป็นน้ำลมไฟเราเราเอาละบุคคลตัวตนเราเขาเราเขาชีวิตคนประกวนประกวนสองธาตุเราต้องมีวิญญาณธาตุรู้สติสนธิวิญญาณเข้ามาถึงสติยึดโดยฐานเป็นสัพพโดยอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานครับจึงทำให้เราสำคัญมั่นหมายว่าร่างกายทั้งหมดเป็นตัวของตัวเองเป็นสัตว์เป็นบุคคลเมื่อเราตั้งหน้าต่อตนตนตัวตัวดินตัวน้ำตัวเตาตัวลมอันเราจึงมีลักษณะทั้งหลายนั้นจึงหลั่งผมของลมทั้งหนังเป็นต้นอาลีเป็นธาตุดินพระตรวจสลายตัวลงตาล่อสหายธาตุสูงตะลุกตะดินข้าวหัวเราบังหัวตาตุ่มตู่ตัวจุลลักษณะเหลวเหลวเป็นธาตุตัวร่างกายมีน้ำเลือดน้ำหนองน้ำดีน้ำตะลุกน้ำหลังพดน้ำตาเปลือกน้ำลาวน้ำมูกเขาตอบหมดตัวนี้ก็สลายตัวลงตามแล้วก็ไปสู่ปัจจุบันน้ำเพราะน้ำทั้งหลายเหล่านี้เป็นธาตุน้ำเราได้มาจากธาตุน้ำขาวเราคือน้ำที่เราดื่มลงไปเราสำรวมเรื่องร่างกายเราผสมกับธาตุดินตัวอาหารที่เราบริโภคลงไปเราเหล่านี้เราต้องการความสุขความรักษาเท่าบางดวงจิตที่ตื่นเพื่อวันหนึ่งตัว
ผู้มีลักษณะทำให้เปล่าร้อนทำให้เปล่าอบอุ่นทำให้เปล่าสลดสบายทำให้ราหานที่ทรงโชคลงทรงย่อยทำนั้นอยู่ตัวขาดเปล่าขาดเปล่าอันนี้ก็ได้มาจากทางทุกข์จากบุญอาภิษเปล่าทางนอกทางกับเปล่าทางนอกทางย่อมมีสิ่งสำคัญต้องจำเราตามสถานตัวนี้ได้จึงที่มีลักษณะพักเท่านั้นคือพักเป็นส่วนๆพักลมเป็นหลักพักเท่านั้นเมื่อเท่านั้นตัวเราจะลงหายใจเข้าหายใจออกเพื่อการพักลมจากต้นที่พักผ่านเท่านั้นคือข่าวนอกดาวลมพาเราจากลมพาเราดูตามสัมพันธ์ซึ่งต่างกันเพราะว่าจากทางเราแบบพาเราเท่าเราจะพาตัวลมพาเราหลับมาพาตัวทำอยู่ว่านั่งตลอดเวลาเราจะพาทั้งตัวด้วยแล้วยังมีตัวสัมพันธ์อีกสองภาพสองภาพนี้เป็นภาพอาเท่าตัวอาภาพเราจะทราบว่าคนมีอยู่เราตามจะเป็นที่ไหนก็ตามก็เป็นทราบว่าทราบว่าเรามีอยู่เราตามทั้งหมดมีแต่อาตาภาพเราอุปาทานหนึ่งคือวิญญาณภาพเราสัมผัสรู้มีลักษณะเท่ารู้รู้โดยธรรมชาติของสัมผัสคือวิญญาณเมื่อเราประสบพบเราจะรู้สึกว่ามีลักษณะรู้อยู่ตลอดเวลาอารมณ์ทั้งหมดว่าวิญญาณธาตุร่างกายประกอบไปด้วยธาตุสามสี่คือดินน้ำลมไฟธาตุอาศัยก่อนคืออาตาธาตุวิญญาณธาตุรวมเป็นหกธาตุด้วยกันตัวของเราก็ส่วนอาศัยเป็นส่วนส่วนเราจะหาความเป็นตนเป็นสัตว์เป็นสิ่งที่มีชีวิตต้องมีมีต่อตามประจนตามต่อหน้าทั้งหมดดังที่กล่าวมาเราก็มีปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิจิตเข้าไปถึงปฏิจจังตามเป็นต่อต่อตัวอาหารการละมังการว่าเราว่าเขาว่าคนว่าสัตว์ด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานและกรรมเมื่อเราพิจารณาออกมาอย่างนี้ร่างกายของเรานี้จะหาคนสัตว์เราดีเราจะพิจารณาเอาให้ได้ว่าถ้าหากว่าคนคนเรียกว่าคนทำไมเรียกว่าคนทำไมเรียกว่าโรคทางหนังเรื่องกระดูกทำไมต่อทำให้คนละสัตว์นั้นเป็นเพียงสมมติสังเกตเป็นผู้มีลักษณะหน้าตาเหมือนเราเราประสมมติเราว่ามนุษย์หรือคนถ้าพวกที่มีลักษณะต่อต่างกว่าพวกเราสัตว์สี่เท้าสองเท้าสัตว์ลูกขาทางเราประสมมติว่าเขาเป็นสัตว์ตัวต่างแต่ทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อประสมมติกันว่าทั้งนั้นเราประสบเรามาพิจารณาด้วยสภาพความเป็นจริงหากจิตความรักสภาพตามเป็นจริงรวมเขาก็เราเมื่อตั้งจิตของเราก็บรรลุเห็นตามบ้างว่าจากความมีตนมีสัตว์ว่าจากความมีชีวิตที่เรามีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาแล้วเมื่อเราทักแล้วมันก็มีแต่ตามบ้างในโลกาบ้านนั้นมีโลกาทั้งตอนว่าว่าลมสร้างด้วยความนึกเขาเองคือนึกว่าร่างกายมีต่อธาตุคือน้ำลมเตาธาตุเตาเตาสองคืออาตาธาตุบุญวานธาตุหาบนตัดเท่านี้อันนี้คือว่าตาตาคนคนเป็นตัดโตตามนึกเขาเองคน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 ตัดโตมาเราไม่ว่าคนว่าตัดโตเราเรียกว่าโลกโทนมันก็เป็นการว่าจากคนจากสัตว์ต่อตามว่าอันนี้คนตามว่าโลกตามคนเท่าอื่น
าตามนั้นตามติดตามนั้นมันจะมีคนมีสัตว์อยู่มาหาคนตามว่าโอตามสัตว์เล็กกว่าไม่มีย้อนจะเป็นอุบายสุดสุดให้มีความรู้ถึงลมตะว่าไม่มีเท่านั้นทำให้คนตามว่าโดยที่เราคุ้นเคยเอาตามว่าอีกวันหนึ่งมันเกิดขึ้นจากบริกรรมภาวนาเมื่อเราบริกรรมภาวนาเราอยู่ในลมเท้าจิตของเราจะหมดเกิดความสว่างว่าปล่อยวางทำบริกรรมภาวนาจิตจะอยู่ว่างๆไม่ยึดอะไรเป็นหลักอันนี้เป็นจิตว่างเป็นเกิดความตามบริกรรมภาวนาเป็นสมาธิเราจนจบทีนี้ถ้าหากผู้บริกรรมภาวนานั้นเข้าถึงเราต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามบทรู้ที่รวมจิตคือว่าสงบสบายอยู่ทั้งอาเสาคือสุขสุขสังขารตาทางจิตสำนึกเข้าไปสู่การสงบนิ่งจนอัปปนาสมาธิในตอนนี้จิตละลาจากความนึกคิดว่างจากความรู้สึกว่ามีตัวมีตนว่างจากความรู้สึกว่ามีลมหายใจว่าจิตเราอัปปนาสมาธินั้นเป็นจิตเราหนึ่งสงบจึงทำเดียวว่าอัปปนาสมาธิหรือรูปัสสนาจิตหรืออารมณ์สงบเงินอยู่ที่จิตฝ่าเดียวเท่านั้นเท่าอยู่ต่อโดยจิตเท่ายึดเหนี่ยวสิ่งอื่นเป็นอารมณ์จิตเป็นตัวของตัวโดยความสิ่งจึงมีคุณสมบัติปรากฏแก่เราว่าสงบนิ่งเป็นหนึ่งแล้วก็มีทางบางสูงเป็นลักษณะจิตสงบนิ่งด้วยการเป็นสมาธินั้นว่าจิตก็ไม่มีความรู้สึกนึกคิดต่างอื่นจิตรู้สภาพในตัวจิตต่างเดียวว่ามีความสว่างสว่างปรากฏเป็นลักษณะตอนการสงบจิตต่างก็จริงมีความเป็นหนึ่งและมีความบางเฉยอันนี้เรียกว่าจิตสร้างเราขั้นอัปปนาสมาธิจิตสร้างเราขั้นอุปจารสมาธินั้นจิตว่างอารมณ์ผู้ดูว่างว่างมีลักษณะสงบสว่างต่อการรู้สึกว่ามีลมหายใจมีการรู้สึกว่ามีตัวมีตนมีดูต่อจิตเข้าไปยึดถือสิ่งเหล่านั้นดูว่างว่างเฉยๆอันนี้เรียกว่าจิตว่างเราขั้นอุปจารสมาธิเรียกว่าจิตดำเนินไปสู่การสงบสว่างว่างเป็นอัปปนาสมาธิระวังเหลือต่อการเป็นหนึ่งตามทางเป็นกลางของจิตจิตมีทางสว่างสวัยส่วนใสสั้นเส้นเดินตามอย่างเต็มที่ถ้าพระหลวงพุทธะเข้าบังเกิดเส้นในจิตของผู้ภาวนาอย่างเต็มที่ตอนนี้ลักษณะนิ่งอยู่เฉยๆจิตในท่านนี้นอกจากจะล่างจากความรู้สึกนึกคิดแล้วยังล่างจากความรู้สึกว่ามีตัวมีตนลมหายใจก็ไม่มีหลังตาตัวตนไม่ปรากฏความรู้สึกสุขสุขในอันในขณะนั้นนั่นเองมีแต่ความนิ่งความเฉยความว่างอันนี้เรียกว่าจิตว่างเราท่านสมาธิเราท่านฌานอันนี้เป็นความว่างของจิตเราท่านสมถะสมถานเป็นความว่างเราลักษณะที่ต้องเป็นความเป็นเองของจิตซึ่งเกิดจากบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอะไรแล้วเกิดความสงบนิ่งว่างจิตความสงบนิ่งว่างอันนี้เขาจะไปตัดถ้ามันสงบโดยธรรมนุตามอาศัยเหตุคือการบริกรรมภาวนาหรือการพิจารณากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งจิตจึงจะเดินเข้าไปสู่ความว่างอันนั้นได้อันนี้เป็นความว่างทั้งสิ้นเลยส่วนภาวะขั้นที่สามนั้นเกิดจากการพิจารณาสภาวะธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นว่าภาวนาพิจารณาอสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานเมื่อจิตเกิดสมุทขณารู้ว่าเป็นจริงจนเป็นธาตุละเอียดก็ปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาในลักษณะที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปจิตกระตุ้นจะกำหนดรู้โดยอัตโนมัติเข้าในความสำคัญนั่นหมายโดยสิ่งที่รู้ที่เห็นนั้น
อาทางรถไม่ถึงอาทางถือไม่ถึงอาทางต่อตามจุดถึงจุดตายไม่ถึงเลยจะจุดตั้งรถจนเหลือในตาจนกลางจากเพื่อทำอันนี้ก็เป็นจุดว่าว่าจากการจุดตั้งถือมันว่าจากการจุดถึงจุดตายว่าจากสุดตั้งเท้าตาขาตอนนี้ถึงที่เขาเรียกว่าสติอันนี้ก็จะว่าเอาแล้วจิตก็ว่าจากสิ่งที่รู้มารู้จากอาตมามาว่าจากอาตามสื่อเจตนะครับในสิ่งที่รู้เด่นนั้นนั้นจิตก็เห็นอะไรแล้วก็จับแต่ว่ารู้รู้แล้วก็ผ่านไปแล้วเราทำด้วยจิตตามเห็นภาพเห็นรูปต่างๆทำเป็นวัตถุก็ตามตัวจิตรู้เห็นขึ้นมาจิตก็สักว่าเห็นสักว่ารู้รู้โดยไม่มีการสัมผัสนั่นหมายอะไรต้นรับภาวนาอาจจะกำหนดดูร่างกายของตนเองคือกำหนดเข้ากายทั้งหมดนี้ตายลงไปแล้วว่าตายก็ว่าอาการตายลงไปแล้วตอนนั้นเมื่อนิ่งอยู่เฉยๆจิตก็รู้ว่าตายเมื่อนิ่งอยู่เฉยๆจิตไม่ได้ว่าตายเมื่อนิ่งเป็นแต่เพียงมีสิริยารู้อยู่ในสิ่งเท่านั้นรู้ว่าทั้งพูดทั้งตายรู้ว่าไม่มีสมมติสัจจะเราละตาน้ำจะเป็นอื่นเศร้าป่วยผูกพันต่อตามลำดับลำดับจนกระทั่งละลายตัวเตาลงเหลือต่อผ่านด้านจิตก็ไม่มีการยึดตามต่อไม่มีการสมมติลำดับว่าสิ่งที่เห็นนั้นคืออะไรทางนี้จะเป็นจุดว่างจากสมมติลำดับต่อแล้วว่างจากสิ่งที่รู้ตอนจะเพียงว่างจากสิ่งที่เป็นสมมติลำดับเราพยายามตามตามยึดตั้งถือตั้งเอาสิ่งนั้นๆสิ่งที่รู้ที่เห็นสัตว์เปลี่ยนแปลงวันนี้รู้แล้วก็ปล่อยวางไปรู้เฉยอยู่ควบคุมระหว่างเป็นทางโดยอัตโนมัติผู้ภาวนาไม่ได้มีเจตนาหรือความข้างอกข้างใจแต่ให้คนใจเป็นนั้นเราจิตอาศัยความประกอบธาตุของถึงสมาธิสังวรผู้เราอุตส่าห์พยายามผสมส่วนเท่ามีกำลังเท่ากันเราไม่ยิ่งไม่หย่อนโดยการเสมอภาคสัตว์เจตสมาธิสังวาผู้ประจุภาคกันลงเป็นหนึ่งมีลักษณะอันนี้การสมาธิการเสมอกันไม่มีอะไรยิ่งกว่าเมื่อไม่มีการแยกจากกันเจตสมาธิสังวารวมลงเป็นหนึ่งเพื่อภาครวมอริยมรรคซึ่งพระเจ้าเอตาวโนมัสโตอริยมรรคทั้งสองรวมลงเป็นหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็อยู่ในสภาพปกติมีความมุ่งสว่างสวัยจิตอยู่เท่ามีปฏิกิริยาที่สว่างตัวนอกสถานใดแม้สิ่งใดสถานเข้ามาในเรื่องของจิตใดรับสมุนของจิตใดแล้วในขณะนั้นจิตก็รู้สึกว่าเพียงว่ารู้เป็นเพียงว่าเห็นต่อต้านแต่ไม่มีการสัมผัสการเห็นอยู่เฉยๆอย่างเล่าตั้งใจอย่างเล่าเข้าทางกับเล่าอยู่เฉยๆเพราะตาเราเห็นอันนี้มันเกิดเป็นโดยจิตเล่าเล่ามีจิตเด็กสังขารตาตาเบาๆที่กำลังเล่นไปจุดนั้นตาเราได้สิ่งที่รู้ติดตาสดนั้นเราทราบกับว่าท่านอ่อนกลั่นหรือขาดกับจิตตัวตรงนี้จิตตัวตรงนี้ก็ย่อออกจากสิ่งที่รู้โดยเด็ดขาดโดยไม่มีความเกี่ยวพันกันเรารู้กันเห็นกันอยู่ตลอดเวลารู้อย่างไม่มีสมมติสัจจะรู้อย่างไม่มีปฏิกิริยาที่ประมูลความยินดีขึ้นมารู้อย่างไม่มีปฏิกิริยาที่จะยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจอุปาทานเพราะอำนาจถูกสร้างจากสิ่งมันหายอุปาทานต่อไม่ว่างจากสิ่งที่รู้อันนี้เป็นทางว่าของสิ่งที่ท่านรู้อัตนาท่านตนขอท่านผู้ฟังจงทำตามเข้าใจในคำว่าตามว่างของจิตทางที่ตามมาแล้วนั้นสรุปตามแล้วว่าหนึ่งจิตว่างโดยผู้นั้นตั้งใจนึกเอาเองว่าไม่มีแต่สมาธิทางสงบยังไม่เกิดพยายามนึกเอาว่าไม่มีโดยไม่ตั้งนึกให้มันว่างนั่นเองอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องของไม่ใช่เป็นเรื่องสืบปากหลักการการนึกว่าไม่มีตาเห็นรูปนึกว่ารูปเดินต้องไปชนเดินเรายินเสียงรูปไม่ยินเราเดินคนไม่ยินเราลองเห็นอะไรก็ตามคนไปเชื่อว่าโลกเห็นตามรู้อะไรทำนองนี้
ตนตามรถคิดเพื่อศึกษาตัวเองต้องมีความรู้สึกจากนั้นถ้าหากว่านึกไปเลยถ้าเราจะสงบลงไปตามรู้สึกว่าบ้าหรือเราดีครับเราย่อมประเสริฐขึ้นบ้างทั้งนี้เป็นเพียงท่าปฏิบัติฟังไม่ถึงความเป็นจริงเมื่อความเป็นจริงก็เกิดขึ้นตามรู้สึกสงบสงบแล้วว่าบาปตามรู้สึกจุดไปบ้างอยู่ไปเลยอันนี้เป็นภาวะโดยจุดที่ปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวงเข้าสนใจเราดีกับสิ่งใดๆทั้งนั้นเป็นภาวะทั้งสี่ตัวส่วนภาวะทั้งสี่ตัวนั้นเราต้องจุดสงบนิ่งเด็ดอยู่ในองค์อริยมรรคจะประทับอยู่ในจุดส่วนที่รู้คือเห็นผ่านเข้ามาในรัศมีของจุดตลอดเวลาจุดเข้าปฏิเสธและไม่ยอมรับสิ่งที่รู้เห็นนั้นเพราะจุดยังรู้เห็นอยู่ไปเลยเราทราบแต่ว่าเรามีความสนใจทำให้คนลักษณะเป็นธรรมชาติความสุขที่เกิดขึ้นในภาคนี้ถ้าท่านจะถามว่าในจิตที่มีความสนใจกับสิ่งที่รู้นั้นว่าเราจะถือว่าเรามีความรู้สึกทางใจของเราคือว่าเรามีความสำคัญทั้งหลายในสิ่งที่รู้สึกนั้นก็จริงอยู่แต่สภาวะจิตนั้นย่อมรู้โดยอัตโนมัติอะไรเป็นอะไรที่เกิดขึ้นกับเราทางจิตเมื่อสามารถมาขัดเกลื่อนเราก็ตามถ้าทางตามเป็นของจิตในท่านนี้จิตก็ต้องมีความหลงเลยเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วจิตจะมีความทรงจำโดยอัตโนมัติพระสิ่งที่รู้สึกนั้นก็ดีอาการกิริยาที่จิตมีความนิ่งเด็ดอยู่นั้นก็ดีนั่นเป็นตัวสัจธรรมที่ประกอบอยู่กับจิตตลอดเวลาโดยสติอันนั้นคือสมาธิหนึ่งละโดยสติอันนั้นคือคุณธรรมได้แก่สติสัมปชัญญะสองละโดยสติอันนั้นคือปัญญาตามรู้ตามสุขในลักษณะเหมือนตามสุขตามเหมือนอริยมรรคสุขสมาธิสัมปชัญญะถ้าหากว่าจิตมีตามรู้ที่เกิดขึ้นหลังที่ว่านั้นเพียงเกิดขึ้นโดยเท่าไหร่คือยึดเท่าไหร่จิตตัวผู้รู้ยิ่งสงบยิ่งเด็ดเราถอยสลับยิ่งเด็ดเท่านั้นละสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือตัวปัญญาที่เกิดขึ้นมาในจิตนั้นเกิดจากไหนเกิดจากจิตที่มีปัญญาจิตที่มีความตั้งมั่นคือสติปัญญาสามารถปฏิวัติตนไปสู่ตัวจิตตัวธรรมตัวอยู่นอกเหนือจากสมมติปัญญาเมื่อจิตตามเป็นอย่างนี้ไปต่อท่านจิตก็จะปล่อยวางตามยึดมั่นถือมั่นละวางตามโลกตามตัวตามตนไปเองโดยอัตโนมัติครับตัวตายที่เราปฏิบัติกันโดยยึดถือหลักศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักตัวตัวตายที่ประสบผลอดรับทั้งจิตของเราเป็นตัวศีลสมาธิปัญญาตัวจิตของเราเป็นตัวศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเป็นตัวจิตของเราอย่างต้องติดกรรมพักลายเป็นตัวปฏิสัมพันธ์ที่ถูกนั่งเกี่ยวพาในตัวของจิตเมื่อจิตถึงกับถึงสมาธิปัญญาโดยปกติแล้วจิตจะมีการสงบสว่างทั่วถึงตลอดเวลาคนที่ให้โทษทุกเดือดร้อนภายในจิตจะต้องมีจักเป็นตัวถึงสมาธิปัญญาเป็นตัวที่มีอำนาจผลักดันตามด้วยสุขรอดเกิดหลุดเข้าหาตัวจักจิตใจโดยสุขภาพเมื่อจิตสงบรอดจากกัปปังต้องเกิดขึ้นภายในจิตอย่างปลอดภัยอย่างเต็มอย่างเต็มบาทและสิ่งที่ได้ใหม่ขึ้นมานี้เป็นสิ่งที่ให้จริงโดยส่วนเดียวเมื่อจิตถูกตัดการโลกความโกรธความหลงจิตก็รู้สึกตั้งและว่ามีสุขตั้งเป็นตั้งรักสันต์เราเราได้ตัดสินสมาธิทางการมีแต่สุขล้วนก็จิตรู้หน้าทัดเกินมาเข้าอย่างดีแล้วเรื่องอะไรมันจะย้อนกลับไปพบกระโดดโผล่ตรงอีกแล้วขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจงทำตามเข้าใจในธรรมะจิตว่าด้วยสภาวะสมิงสารมิทางกระโดดอันทางเปิดจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรหลักการปฏิบัติเกิดใจยามีศีลสมาธิปัญญาเป็นแนวทางปฏิบัติเลือกว่าปฏิบัติตามทางอริยมรรคบางคนถ้าจะไม่โปรดตั้งใจเอาพื้นฐานจุดของเราจะนั่งสมาธิเพื่อให้จุดสงบส
ตั้งนั่งเป็นสมาธิสติพลังเราเกิดปัญญารู้แจ้งตลอดในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงถึงเราจะเผยกำลังปฏิบัติตื่นตื่นขอท่านทั้งหลายจงสำรวจตัวตัวเองว่าแต่เราเป็นผู้มีสิทธิ์แล้วนับตั้งแต่เราสมาทานตื่นตาเผยทั้งเรายังบริสุทธิ์ตื่นตื่นหรือหรือว่ามีความขาดตกตะกั่นอะไรกันถ้าหากเราพบข้อตกตะกั่นก็เป็นคำตามภูมิใจว่าเรามีสิ่งบริสุทธิ์แล้วเรามีสิ่งบริสุทธิ์แล้วถ้าหากเป็นข้อตกตะกั่นก็ตั้งใจสมาทานอธิษฐานจิตสมาทานอะไรอื่นว่าเราเป็นผู้มีสิ่งบริสุทธิ์โดยสมาทานสิ่งห้าสิ่งแปดตามเจตนาและเจตนาในขณะนี้เลยเกิดแล้วเราจะเป็นผู้มีสิทธิ์บริสุทธิ์หลังจากนั้นก็กำหนดจิตการแนวทางที่เราเคยปฏิบัติมาแล้วอย่างไรเธอตั้งใจบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธไปยกแล้วตั้งแล้วยกแล้วตั้งแล้วครับเธอจะดูลมหายใจเข้าออกเข้าออกดูลมหายใจไปเราเธอพิจารณาอสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานพิจารณาปัจจัยละหรือกำหนดดูลมเพื่อเกิดใจจะแจ้งสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตก็ให้กำหนดตามตามลมเดินที่เรามีอยู่หรือเธอปฏิบัติมาเรื่องการแล้วว่าเธอได้ปฏิบัติแบบไหนอย่างไรเธอได้ผลมาแล้วถ้าให้ยึดต่อเติมการตัวเองเป็นเครื่องปฏิบัติอย่าได้ไปเปลี่ยนแปลงตามคำพูดของผู้พูดเราที่เราปฏิบัติแล้วปฏิบัติภาวนาแล้วพิจารณาแล้วได้ผลหรือไม่ได้ผลเราก็ย่อมเป็นผู้รู้ด้วยตนเองการปฏิบัติทำในทางด้านจิตถ้าจะว่ากันโดยหลักการเป็นจริงแล้วเราก็จะไม่มีเหตุผลอะไรจะมาอธิบายสิ่งต่างๆนอกจากการตั้งใจทำจริงมีการทำจริงอย่างเดียวทำให้หลักมากอดกลั้นภาวนาให้หลักมากแล้วผลมันจะเกิดขึ้นมาเองเราทำจิตเราทำจิตให้เป็นสมาธิจิตมีอาการสงบเบื่อเบื่อไปเกิดสติเกิดผลทางสยองกล้าขึ้นมาก็จะได้เกิดการอาการขึ้นนั้นสงบเบื่อเบื่อไปจิตกลางเดือนจากซึ่งเราเบื่อจิตของเราเป็นผู้กลางขึ้นมาทั้งนั้นมีอาการตายตายเหมือนจะลอยอยู่ในอากาศก็จะได้ตกใจเกิดมันดาวก็จะไปตกใจลมหายใจละเอียดลมหายใจทำสีผ้าว่าจะตายก็จะหายขาดใจก็จะไปตกใจเกิดการอะไรต่างๆเกิดขึ้นภายในจิตก็ให้กำหนดรู้ที่จิตตัวรู้ตัวเดียวเท่านั้นพอเราสามารถทำจิตให้กำหนดรู้เป็นสมาธิได้ตามกำหนดรู้นั้นเป็นสมถะเราละจิตของเราจะนิ่งอยู่อย่างนั้นตลอดกาลถ้าใจมันนิ่งอยู่อย่างนั้นจะเออสูงธรรมชาติของจิตมันนิ่งอยู่ได้ประมาณเท่าไรเมื่อมันขาวนิ่งแล้วมันจะมีความคิดเกิดขึ้นเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นเรากำหนดรู้ความคิดอันนั้นจิตคิดอะไรขึ้นมาถ้าเราดูกำหนดรู้ตามว่าต้องสำคัญนั่นหมายว่าความคิดนี้มันดีหรือมันชั่วคนจะเดือดกำหนดรู้ตามไปเฉยๆว่าไปคิดอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาโดยการตั้งเบาเราเกิดความคิดทั้งมันไปเองเราต้องกำหนดจิตมือปฏิรู้ตามไปมันคิดดีหรือชั่วเอาจนตามต่างหรือที่ไหนต่างเราเอาข้างมันเบาถ้ามันคิดเบาก็ธรรมชาติมันเป็นแบบนั้น
ว่าผู้ทั้งเราควรต่อกำหนดรู้อาตามตามทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทางนั้นเองเราต้องรับปฏิบัติทั้งเราคนเบาๆสังเกตเรากำหนดรู้ตามมาละตามเป็นตามต่อจิตจิตผู้ประกอบลงระดับของมาละสมาธิตามด้วยสุขลมหายใจวันหนึ่งดูหน้าตาวันตาตกสูงดูสูงเราตกร่างตาตกสูงเราตกชุดตลอดพระอวดมังตาล้างละดูสูงเราตกพระวังหัวสุดตาโอตัดตาตัดโอตุขาตาโอสุดวันโอตุตาโอตาลมหายใจวันหายใจลมสุดตาโอตาตาเราสุดความเดียวเท่านั้นอันนี้สำหรับจิตความผู้ที่เลิกคือการสงบเราอาเราท่านตนคือรู้เลิกการสงบกลางรู้เกิดขึ้นเบาๆเมื่อจิตสงบเลิกจิตก็มีสมาธิภาพมีสมาธิสุขสันต์มีสติสัมปชัญญะดีเมื่อจิตฐานอาบาบาตามสงบเลิกจิตจะบานตามรู้สึกรู้สึกที่มันเกิดขึ้นทันทีเมื่อจิตตามกำหนดรู้เบาเรื่องเบาถ้าหากว่าจิตมันก็วางรับสภาพตามตนจิตตามตามจิตตามรู้ที่เกิดขึ้นนั้นจิตตามวานุอาตามกำหนดขาดตามตามตามจิตก็อยู่คือมันเข้าไปเกิดตามกำหนดตามกำหนดตามรู้เรื่องว่าสมาธิจิตมันก็ว่างหรือเกิดขนาดหนึ่งจิตเองก็จิตว่างว่างถ้าเกิดเกิดขึ้นมาตามปฏิบัติมาตามกำหนดจิตตามว่างอันนี้มันเป็นตามว่างที่เป็นเองโดยอัตโนมัติตามสังเกตที่เราปฏิบัติตอนนี้มันเกิดขึ้นเกิดตามเป็นสมาธิจิตเราเมื่อจิตมีสมาธิเราเพื่อเราว่างเราแล้วก็มีตามว่างว่างโดยเราดูอะไรเราจะตามด้วยจิตพาเราจิตวางดวงถ้ารู้ตนตามสงบสว่างว่าโดยไม่มีสติตั้งว่างตนก็ควรอาบานตื้อจิตมันพักพร้อมเพื่อพาวเท่านั้นถ้าจิตตัวนี้มีสติตั้งว่างเพื่อตั้งเมื่อตั้งรู้ถึงตามว่างแล้วตามรู้มันก็เกิดขึ้นมาอีกความละเอียดตามรู้แล้วตั้งรู้ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วจิตตัดตามรู้จะไม่ดูอาการสัมพันธ์กันตามรู้จิตจะรู้เป็นอยู่ประเภทหนึ่งตัวจิตจะรู้เป็นอยู่ประอาวุธประเภทหนึ่งจะมีลักษณะมีตามรู้จิตไม่ทราบแต่ว่าเรามีจิตสังเกตเมื่อเรานั่งอยู่มีตัวหนึ่งมีตามรู้ตามจิตสังเกตตามจิตถ้าเป็นจิตตัวเดียวกันนั่นแหละเมื่อจิตนี้มีตามรู้เป็นมาตามรู้ติดตาตกติดนั่งติดไม่ได้ยึดนั่งถือนั่งมาตามรู้รู้จิตวิญญาณตัดต่อว่ารู้รู้แล้วตัดต่อวางเบาเมื่อมีความสำคัญนั่งหนาวมันก็มาสังวัดเบาๆถึงจิตรู้นั้นเข้าดูเสื้อเสียงที่จะเรื่องนั้นมีตาตกว่ารู้จิตบางส่วนหนึ่งรู้อยู่ตรงจิตเท่านั้นจิตตัวจิตรู้ก็รู้อยู่จิตที่เข้าจิตรู้ก็รู้อยู่มันตาตกมันไปชวนก็ว่าจิตตั้งจิตตกมีตาตาตกขึ้นแล้วก็ดับเตาตกขึ้นแล้วดับเตาหรือตะชวนก็รู้ตามรู้จิตตั้งพิจารณาดูนานตามรู้คือพิจารณาเรื่องต่างๆรู้ไม่รู้รู้ว่าอาการตกขึ้นดับเตาตกขึ้นดับเตาเมื่อเท้าตัดมืออะไรว่าปั๊บจิตเท้าตัดจิตต่างๆรู้จิตทำนั่นก็คือทำจิตรู้ตั้งจิตคือมันเป็นจิตตั้งกับความเดชาจิตของเราเราท่านรู้มันเดือดร้อนสมนัตสันดัตสัตตะตันตุเตเตปจิตสามเตปปิบัติว่านเท่าเดือดเตคือจะเลือกได้อะไรแล้วตัวจิตเองท่านมีจิตรู้ถอยหลุดตัวจิตเอาจิตรู้ท่านดูเดือดเตเตเราตาตาจะเลือกอะไรถ้าเราขณะนั้นมันเท่าเดือดสมนัตเท่าเดือดดังกันเราเมื่อนั้นเราดูสมัติเราดูนั่นแบบสุดมันก็ไม่เยอะนั่นหรือนั่นเราสุดเราดูตัวเองดูตัวเองดูตัวธรรมชาติธรรมะ
ผู้พาตกเป็นเราจุดสองผู้ปฏิบัติเราท่านประยุทธ์ยืนจุดโยมามละเอียดยืนเป็นเราเท่าไรทำมาตามรู้ละเอียดเท่าไรตามรู้มันก็ยิ่งจะเกิดขึ้นสี่ยึดจนบางครั้งไม่สามารถที่จะกำหนดรู้ทันได้ทำเรื่องตัวตนสังวาสังสิทธิ์เกิดขึ้นเราขณะคือปฏิบัติจะได้ทำตัวตนอาจจะเป็นตามสงสัยว่าเมื่อตัวตนตัดแล้วเราดูเฉยๆว่ามันจะไปกำหนดหมายจากเราว่าเราเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตามันก็กำหนดรู้ดูแต่เรื่องการเกิดตัดเกิดพาเราจุดเท่านั้นถ้าหากว่าจุดตัวนั้นมันมีปัญญาตัวนั้นตามตามแล้วมันจะกำหนดสำคัญมั่นหมายเอาเองว่าสิ่งที่เรื่องนั้นคืออนุสังเราเชื่อทุกขังเป็นทุกข์อาณาตาไม่จะเจอไม่จะเจอแต่ถ้ามันรู้แล้วแล้วก็ตามเฉยๆเรามีความรู้ที่เป็นภาษามันก็เฉยๆความรู้อันนั้นมันก็เป็นเพียงแค่ขั้นสมถะสมถะถ้ามันรู้สึกเรื่องว่ารู้สึกใจสึกหนักสึกทางนั้นเองถ้ามันรู้สึกใจสึกหนักว่าอนุปังสึกขังอนัตตาขึ้นมาเมื่อไรเมื่อนั้นมันก็เป็นส่วนของรู้ทัศนาธรรมธาตุน่าจะจุดมันจะดูส่งผลว่ากันหนังว่าเป็นกระดูกเป็นต้นประจันถ้ามันทำหมดตัวรู้ตัวก็ว่าส่งผลว่ากันหนังว่าเป็นกระดูกน่าจะรู้ว่าในลักษณะคือโดยอาการปัจจุบันน่าเกลียดน่าโกรธมันไม่รู้เรื่องเท่านี้ว่าปัจจุบันสุขนามันก็ไม่รู้ความรู้อื่นเกิดขึ้นเรื่องเท่านั้นความรู้ในทางนี้มันก็เป็นเพียงความรู้ในทางสมถะสมถานแต่ถ้ามันสำคัญมากหนาว่าจะเป็นผลลัพธ์ทางหลังว่าเป็นประโยชน์เป็นต้นเราไม่ถึงที่เราเตือนเป็นเพื่อเป็นอนัตตาย่อมมีการเปลี่ยนแปลงรักษาอยู่เสมอโดยสำหรับการเปิดต่อต้นๆและสมาธิเริ่มเติมมาต่อมาท่าทางสลาเราจะเกิดการสลาตัวไปสู่ความตายถ้ามันสำหรับการเปลี่ยนรักษาเปลี่ยนแปลงอย่างนี้มันก็เป็นตัวด้วยการสลาปัญหาเกิดขึ้นต้นสูงทั้งหลายเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่ถ้าทำทั้งหลายจนทำจิตเข้าลำสงบเข้าดาวแล้วถ้ามันมีภูมิความรู้เกิดขึ้นภายในจิตเข้าดาวหนึ่งถ้าเรามีการสงบนั่งเป็นสมาธิถ้าเรามีภูมิความรู้เกิดขึ้นในจิตอย่าไปกลัวว่าจิตต้องเราสะเราโดนภูมิที่ปัจจัยสมาธิเราทั้งสามอย่างนี้มีความร้อนมันจะปฏิวัติตัวไปสู่ภูมิจิตภูมิทางเองการรู้ว่าวิปัสสนาก็คือความเป็นสมถะคือการสงบก็คือเราจะต้องเอาหน้าสัตว์เกิดที่จะให้เกิดผลแบบนั้นเท่านั้นผลต่างๆแบบจะให้จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิสัตว์ก็เลยตั้งภาวนาด้วยต้นอยู่ต่อจุดตัวถ้าหากจะให้จิตของเรารู้หนึ่งว่าถ้าการรับอนุสังทุกขังอนัตตาตะนันนั้นนักพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยเอาสังขารตัดเราของเรานี่แหละเป็นหลักสำคัญเอาไปพิจารณาเอาว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิจารณาด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอนุสังทุกขังอนัตตาเดินปัญญามันเกิดขึ้นมันก็เป็นวิปัสสนาเองจะรู้ตามหมายทั้งคำว่าตามมาสังสุดหรือสุดล่างนั้นมันมีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งว่าโดยตามนึกเอาประเภทหนึ่งว่าซึ่งเป็นผลเกิดจากการปฏิบัติในจุดรู้จึงเป็นจุดว่าโดยตามนึกเอานั้นมันมีปัจจันเลยปริยาที่เราจะพึงกำหนดสั่งนี้ท่านคนคนเดินมาตาไม่ดูตะคนเดินตาจะรู้เดินตาในสารนับไม่ดูตัดจุดคนตัวตนเราเขามีแต่จุดเจอตัดจุดเพื่อเพื่อทางบางนั่งนับอภิธรรมที่เราสอนกันเขาทำจุดเท่าว่าจะเป็นเลิกว่าเราเข้าคนเดินเลิกเดินเป็นนับซึ่งสมาธิเลิกซึ่งเรื่องสัญญาอ่า
าทั้งหมดฝากรู้ทั้งหมดโดยความว่างฝากตัดฝากบุคคลตัวตนเราเขาว่างฝากสมรรถบัญญัติตาตาว่างอันนี้มันเป็นตาว่างที่เขาตกตัดเอาโดยความตั้งใจตาลึกถ้ามันเกิดตาว่างขึ้นมาในจุดตัวที่เราตัดเอานั้นถ้าหากเราพยายามลึกไปแล้วมันก็อาจจะกลายเป็นตามเป็นจริงขึ้นมาบ้างเป็นหลุดล่างเป็นจริงตาตาที่จะเป็นลึกตัดตาอาว่ามันล่างมันล่างมันจะเป็นตามบ้างบางแน่นอนบางบางก็จริงเป็นทางไม่บางมันระดับมันมีตามสงบมีสมาธิมันก็ตามทุกตามรู้มันเกิดขึ้นตามทุกตามรู้อันนั้นก็เป็นปัญญาปัญญาเกิดขึ้นว่าจิตสงบแล้วท่านเรียกว่าสมาธิปัญญาปัญญาเป็นนามไม่คิดเอาท่านเรียกว่าสติปัญญาธรรมดาธรรมดาส่วนวันเราจะไม่กล้าตัดจิตคนเนื้อมันเป็นตัวเพียงสมรสังวรถ้าไม่คิดมันก็เป็นตัวเพียงสรุปตัดนามลดถ้ามันเป็นตัวเพียงสรุปตัดนามถ้าเราตั้งตามลดเอาได้ก็ตามถ้าเราไม่สนจิตมันว่างก็ตามตั้งใจเพื่อขนาดหนึ่งแต่มันไม่ว่างสนจิตเราเกิดมันก็รู้ตัดบุคคลตัวตนเราเขาเป็นเราเพราะฉะนั้นการพิจารณาอะไรในทางเราจิตเราก็เป็นอุปาทให้จิตมันสงบแล้วก็ถือตั้งตาเรื่องจิตเป็นจิตขึ้นมาเราจิตมันเรื่องจิตเป็นจิตขึ้นมาแล้วก็กล่าววางอุปาทานตามยึดมั่นถือมั่นโดยที่การตัดบุคคลตัวตนเราเขาขึ้นมาโดยจิตเรามันเรื่องถือขึ้นตามตรงสมาธิตามละเอียดในจิตคือว่าจิตมีลักษณะนิ่งเด่นดวงตาแต่มีจิตใจจิตเกิดขึ้นหรือเป็นธรรมดาแล้วแต่มีการหลับใจเป็นธรรมดาจะรู้ว่าการเกิดตัดเกิดตัดเกิดตัดเท่านั้นจิตมันไม่สำคัญมั่นหมายว่าจิตนั้นคืออะไรจิตนี้คืออะไรทำมือทำให้จิตว่างจนเกิดการสมาธิภาวนาเป็นตาว่างจิตเนื้อนเป็นตาว่างจิตเป็นนายทางจิตทำใจไปสู่นั่งเป็นนิพพานเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งตรงตั้งอกตั้งใจบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอะไรถ้ามันเกิดตัวตามสงบขึ้นมาตามรู้ตามเกิดทางเมื่อมันเป็นมันมีอยู่สองขั้นขั้นหนึ่งเรื่อยๆจะถึงปัญญาธรรมดาอารมณ์ส่วนมากเขาเลือกตามเราเองเราจะเรียกว่าวิปัสสนามันก็จะเสียงวิปัสสนาไม่ตายไม่ตายไม่ตายตัวระดับก็หยุดไม่ตายเองตัวนี้ถ้าหากว่าจิตมันสงบลงตามระดับมันเกิดความรู้ขึ้นมาตามรู้อันนี้มันเกิดจากพลังสมาธิเราแบบตามรู้โดยเกิดจากพลังสมาธิมันจะรู้ขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเราผู้ภาวนาไม่ได้ตั้งใจแต่ให้มันรู้ขึ้นมาอย่างนี้มันเป็นเรื่องสำคัญขึ้นมาเองเพราะสิ่งทุกอย่างมันสามารถจะทรงตัวอยู่ได้โดยอัตโนมัติการเป็นปกติทั้งจิตมันจะเป็นไปตามสภาพตามเป็นจริงของมันเองเพราะว่าการรู้ที่มันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นโดยสภาพของมันเองเราไม่มีเราไม่ได้มีเจตนาสัญญาที่จะไปปรุงแต่งให้มันเกิดขึ้นพระโอษฐ์อยู่ในทางนี้มันอยู่ในวัดสมรสังวรหรือว่าเจตนาสัญญาต่อผู้ปฏิบัติถ้าตามรู้อันใดที่ยังไม่ตัดสัญญาเจตนาไม่ขาดแล้วตามรู้อันนั้นแล้วจะถือเป็นตามรู้แต่มันก็เป็นตามรู้ที่เป็นระดับจะเป็นวิปัสสนาก็เป็นวิปัสสนาแบบจะเป็นตามร่างก็ร่างแบบแบบเรื่องการละทั้งตัว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 ละลังสมาธิโลกมันมีความโลภโกรธมาติดตั้งติดตัดตามโลกติดตามนั้นคนจะเพียงตัดตะลุ่มดูเห็นดูโลภะจะวางตังโดยอัตโนมัติทำมาโลภะจะวางตังโลภะจะวางตังเรื่องเพื่อปฏิบัติไม่ได้ตั้งใจจะวางนะครับเราไม่รู้อะไรนะมันไม่เยอะเออธรรมชาติของจิตธรรมนี้มันไม่เยอะแต่เมื่อนั้นเราเยอะมันจะไปตามแต่วางไปเองคือตัวตามตนเองสังสิทธิ์ถึงตนจิตตนทำแล้วแล้วเราเลยเราสามารถที่จะไปนั่งลดตนแต่มันได้ถ้า
อันนี้มันเกิดขึ้นมาอาศัยอะไรมาอาศัยว่าจิตของเราด้วยเราเมื่อถืออันบริสุทธิ์เป็นอภิสุทธิ์เมื่อจิตเราตั้งมั่นเป็นอภิสุทธิ์เมื่อปัญญาอันบริสุทธิ์เป็นสัมมาทิฏฐิถืออนาคตปัญญาเป็นตามเราที่จิตเป็นด้วยถือพระอนันต์ถือสมาธิพระอนันต์ตามประจุตามพระถือสมาธิปัญญาโลภะสุขตัวสุขโลภะทำเวลาเอตาวะโนนัตโตเอตาวะนัตถนทางอันอื่นคือในทางเดียวกันนั้นตัวจุดตัวเดียวกันอื่นจุดไม่ถือที่จุดตัวเดียวกันนั้นพระธรรมโตตึงที่ตัวต้นบัตรจุดตัวพระเจ้าโดยอัตโนมัติอันนี้ตลอดเออตาก็เรานับเติมจุดตัวเดียวนับเป็นอันเดียวเรียกว่านับเท่ากันคือเพิ่มจุดของตัวเองมาเรื่อยมาเรื่อยมาตามตลอดตลาดจนถึงตัวเราเรียกว่าจุดเป็นระยะระยะโตขึ้นตามรู้สึกว่ามีตัวพลาสัญญาเราตามตัวเราเรียกว่าเห็นจุดนั้นนั่นเองแต่ทุกจุดทุกอย่างมันจะเป็นตัวเองแล้วมันจะทำให้เราถึงว่านั้นเป็นผลเกิดมาตามกฎตัดเราเริ่มต้นเริ่มต้นเราเริ่มตัดให้จิตเป็นสมาธิเพื่อบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอะไรก็ตามเราเราจิตเป็นสมาธิคือแล้วถ้าอาศัยตามพิจารณาอันนั้นมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเหมือนจิตเข้าเกิดเป็นทางรู้ทางละสมาโดยอัตโนมัติเราละมันเกิดตามรู้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติจิตมันก็จะรู้ตามมันไปเองถ้าเป็นสัมปชัญญะจิตตามกันไปหมดถ้าเป็นสุขจักมันก็เป็นตามสุขตามอริยมรรคมันอยู่ในลักษณะที่ว่าเป็นเองจิตสงบตั้งสงบโดยลำพังสังจิตเองเกิดเกิดตามรู้ก็เกิดตามรู้ขึ้นมาโดยลำพังสังจิตเองเกิดปฏิบัติเท่านั้นไม่คิดที่จะเข้าถึงเช่นนั้นครับเราเลยคือพระธรรมตนสมัครเออทั้งซึ่งทำเลือกคือตามเลือกทำเห็นทำเลือกก็เห็นจริงไปทำถ้าเราตั้งใจวันถามตัวเองว่าอันนี้คืออะไรนะอันนั้นคืออันนี้เราก็ตั้งใจว่าเออจะเลือกเขาเรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนานั้นถ้ามันจะเลือกคำถามมันก็เกิดเป็นคำถามถ้ามันเป็นแบบนี้โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจถามมันประกาศมันก็เกิดเป็นธรรมะถ้ามันขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ตั้งใจประกาศโดยส่วนตัวอย่างมันเป็นเองไปหมดจนเรียกว่าวิปัสสนาเราจะนั่งเราประกาศต่อไปนี้ขอให้ทุกท่านเกิดธรรมะสุดบริสุทธิ์ภาวนาหรือสุขภาวนาอารมณ์ตามที่ตนเคยปฏิบัติมาแล้วอย่างไรคำถามสำคัญเราทำหมดเลยหลงจุดตัวตัวนี้เราทำหมดเอาจุดตัวนี้มาแล้วสามารถดูประจุโทษจุดบ้างวางนั่งตกปัญหาอื่นก็ตกไปพระตัวประจุตัวนี้ว่าเป็นตัวสำคัญโดยประจุมีกำลังต่อกล้าเป็นพละเป็นพลังเป็นกำลังก็สามารถประจุกล้าเป็นตัวปัญญาขึ้นมาได้ตามจุดทั้งจุดที่มันจุดเลื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยตามธรรมชาติธรรมะเมื่อตัวสติต่อกล้าขึ้นสามารถรู้เท่าทันมาล่าสุดทั้งตัวเองเมื่อหลังตัวนั้นมันก็เป็นตัวธรรมดาขึ้นมาทั้งนั้นเองเรื่องทั้งเรื่องก็มีอยู่ต่อเอง